สวัสดีครับผมช่างบ่ายปันสวินนะครับอยู่จังหวัดรังสิตนะครับวันนี้ก็จะมาซ่อมเครื่องนะครับ iPhone X Max นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับผมเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับก็ลองจ่ายไฟแล้วนะครับผ่านตัวซัพพลายนะครับตัวซัพพลายก็ทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ครับจ่ายไฟแต่ว่าจะมีตัววัดมีแรมด้วยจ่ายไฟครับแล้วมีการช็อตนะครับมีการช็อตนะครับนี่มีการช็อตนะครับบนตัวอุปกรณ์ร้อนนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลองพาบอร์ดกันนะครับเดี๋ยวไปขั้นตอนพาบอร์ดกันนี่เป็นขั้นตอนการพาบอร์ดนะครับของรุ่น iPhone X Max นะครับครับนี้ผมก็ได้ทำการหาตัวเสียโดยการลมควันไปนะครับเขียวขาวนี่คือควันที่ลมไปนะครับลองจ่ายไฟเข้าไปแล้วเจอตัวเสียนะครับก็คือ IC ตัวนี้นะครับผมนะครับอยู่ในชุดลายเปิดเครื่องนะครับนะครับดูจากพิมพ์เขียวนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นชุดไฟเปิดเครื่องนะครับถ้าชุดนี้ช็อตยังไงก็เปิดเครื่องไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนอะไรกันครับครับก็จะมาวางบอร์ดกลับกันนะครับหลังจากที่ว่าเครื่องติดเราเปลี่ยนอุปกรณ์ไปแล้วนะครับก็เอาเมนบอร์ดมาใส่ตัวเครื่องนะครับหลังจากต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับก็ผมรัดขั้นตอนหน่อยนะไม่อยากลงรายละเอียดเยอะครับจะได้ดูคลิปกันสั้นๆนะครับนี่ก็มาประกอบเลยนะครับลองเปิดดูโอเคนะครับติดแล้วนะครับสรุปนะครับตัวนี้นะครับ iPhone X Max ตัวนี้นะครับเมนบอร์ดเสียนะครับช็อตในลายVC main นะครับผมนี่นะครับช็อตที่ตัวนี้เลยซึ่งนี่นะครับนี่นะครับ VC main ช็อตที่ไอทีตัวนี้เลยนะครับผมโอเคก็ส่วนลูกค้าที่ดูคลิปแล้วนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นนะครับก็ทุกอย่างอยู่ที่ความชำนาญนะครับผมก็ทุกคนช่างทุกคนก็ทำมาประสบการณ์มาเป็น10ปีนะครับก็จะได้ขนาดนี้ก็จบคลิปนะครับเพียงเท่านี้ก็ติดต่องานซ่อมนะครับ
เดี๋ยวจะทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ LINE แอดนะครับ Facebook นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าเจออาการ iPhone X iPhone X Max iPhone XS นะครับเปิดไม่ติดก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจบคลิปตัดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ